กรณีที่มีอากาศยานถลายออกนอกทางวิ่งแล้วก็มีการเรื่องของการจับตัวประกันมี2กรณีด้วยกันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยในช่วงบ่ายจะมีการซ้อมแผนบนโต๊ะและในวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มซ้อมณสถานที่จริงแต่ว่าช่วงนี้จะขอนำเข้าสู่บทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหลักๆก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญผู้ที่จะมาร่วมในเวทีเสวนาหน่วยงานแรกนะคะจากตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั่นก็คือหน่วยงานของตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกโชคชัยอินทนินทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครค่ะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่มากับเขาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรทางน้ำทางอากาศยุ่งกับเขาไปหมดเลยนะคะในส่วนของศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7กำกับดูแล3จังหวัดด้วยกันท่านผอ.วิชาญแท่นหินค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะขาดเสียไม่ได้นะคะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วค่ะ1669จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญคุณพยาบาลสาวสวยค่ะคุณดวงฤทัยกรพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานด้านการป้องกันและอุบัติเหตุฉุกเฉิน1669โรงพยาบาลศูนย์สกลนครค่ะส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งจะเป็นเจ้าของพื้นที่เดี๋ยวอีกสักครู่จะเข้ามาสู่ช่วงเวทีเสวนานะคะท่านผอ.ท่าอากาศยานสกลนครผอ.ที่ประวันวังสังเราได้มีการเตรียมความพร้อมมีการวางแผนกันมานานพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมเฉพาะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยการประชุมเฉพาะส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกซ้อมแผนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แผนที่เราออกแบบกันไว้ว่าจะซ้อมในเรื่องของอุบัติเหตุกรณีเครื่องบินถลายลงนะครับแล้วก็จริงตัวประกันเนี่ยหลายปีแล้วเราไม่เจอนะครับก็เป็นมิติที่ผมถือว่าเป็นความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านทุกท่านได้ตามสถานการณ์ข่าวเนี่ยอย่างเช่นที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ใช่ไหมสิงคโปร์แอร์ไลน์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วการรับมือทำยังไงแต่ว่าอันนั้นก็คือกรุงเทพมหานครนะฮะสุวรรณภูมินะครับเขาก็บริหารจัดการกับการไปนะครับแต่สำหรับสุวรรณภูมิเนี่ยวันนี้ผมนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะเรียนทุกท่านว่าโดยเฉพาะในส่วนของตำรวจนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้สถานการณ์ที่ผมกล่าวไว้แล้วเนี่ยมันใกล้ตัวมากเลยนะมันเป็นไปได้หมดเลยในเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมในประการที่2เรื่องการชิงตัวประกันเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะมีการออกแบบยกระดับทีนี้ในตัวผมเองก็ได้ในที่ประชุมนะครับก็เห็นความสำคัญตรงนี้ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำแบบให้เป็นแบบมืออาชีพนะผมเรียนท่านนะผมจะใช้คำว่ามืออาชีพมืออาชีพหมายความว่าถ้าอากาศยานทั่วๆไปก็จะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติถ้าเราคิดนะเราคิดออกแบบไปว่าถ้าเป็นต่างชาติล่ะเขาไม่รู้กติกาของประเทศไทยเขาไม่รู้ว่าเขาทำได้ระดับไหนเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาเต็มที่ในการที่จะโวยวายจับตัวประกันอะไรก็ตามนะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเราจะมีมาตรการยังไงนะครับที่จะช่วยเหลือนะโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับในกรณีแรกเนี่ยในส่วนของตำรวจเองนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหน่วยปฐมพยาบาลก็ตามใจแต่ว่าหน้าที่อำนวยความสะดวกสินะครับถ้าผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่มีได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเขาได้รับการไปถึงโรงพยาบาลโดยเร็วแล้วก็สะดวกนะครับไม่เสียเวลามันก็จะทำให้เขานะครับได้รับการรักษาหรือเยียวยาที่ดีนะชีวิตความปลอดภัยเขาก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ก็เหมือนจะโดยอ้อมนะฮะโดยอ้อมๆของตำรวจที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนภารกิจนี้นะครับในส่วนเรื่องชิงตัวประกันเนี่ยแน่นอนนะผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่าเป็นเรื่องค่อนข้างโดยตรงกับตำรวจนะครับว่าถ้ามีเกิดกรณีอย่างเงี้ยตำรวจจะทำอย่างไรมิตินี้เนี่ยผมเรียนทุกท่านแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากแต่วันนี้ผมยังมองว่าเราได้พูดกันในที่ประชุมว่าเราจะไม่พูดกันว่าเป็นแผนของท่าอากาศยานละจะเป็นแผนนะเราจะยกระดับเป็นแผนของจังหวัดสกลนครนะผมก็เลยบอกเอาละวันนี้เอาเลยเอาเครื่องบินมาเลยเฮลิคอปเตอร์มาเลยโรยตัวลงเลยนะครับเข้าแบบยุทธวิธีตำรวจเลยนะครับว่ากรณีเข้าทางด้านหน้าไม่ได้คนร้ายเห็นเนี่ยเข้าทางด้านข้างส่งพลตำรวจทั้งหลายแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายแหละนะครับเข้าไปประชิดเข้าไปเจรจาต่อรองเข้าไปอะไรนั่นก็คือยุทธวิธีตำรวจนอกจากเราจะ
เป็นการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะผมเรียนทุกท่านว่าอันนี้เป็นการเรียกความเชื่อมั่นนะภาพเหล่านี้นะครับเมื่อปรากฏไปเนี่ยทุกท่านนะครับทุกท่านจงภาคภูมิใจเลยผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นความเชื่อมั่นว่าโอ้โหถ้ามีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยจังหวัดสกลนครมีแผนและการเตรียมการฝึกซ้อมรับมืออย่างดีเยี่ยมอย่างเงี้ยความเชื่อมั่นต่างหากที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนและคนที่จะมาที่สนามบินแห่งนี้นะครับแล้วในส่วนของศูนย์ปภ.เขต7ล่ะคะภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น3เซกชันด้วยกันนะครับก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและก็หลังเกิดภัยนะครับนี่คือก่อนเกิดภัยเนี่ยครับต้องมีการจัดทำแผนนะครับมีการประสานบูรณาการจัดทำเครื่องไม้เครื่องมือบัญชีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเตรียมให้พร้อมส่วนขั้นตอนก็อยู่ในขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนเมื่อมีแผนเนี่ยแผนของสนามบินนะครับรวมทั้งแผนของมั่นคงชิงตัวประกันด้วยเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการทดสอบแผนกันการทดสอบแผนก็คือการฝึกซ้อมแผนนี่แหละนะครับเพื่อเป็นการเตรียมให้พร้อมฝึกซ้อมประจำแล้วก็ลงมือทำได้ทันทีนะครับทหารไปรบก็ต้องซ้อมรบนะครับนักกีฬาไปแข่งก็ต้องซ้อมนะครับมีการซ้อมอะไรต่างเหล่านี้นะครับในส่วนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต7สกลนครเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่การส่งเสริมและเสริมภารกิจด้านนี้นะครับแต่ด้วยที่ผมเองนะครับก็ได้เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดสกลนคร10ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะเว้นวรรคไปอยู่กาฬสินธุ์นะครับ2ครั้งครั้งละ1ปีแล้วก็ไปเว้นวรรคไปพอศูนย์เขต4อุดรอีก15เดือนนะครับผลประมาณนี้ก็เห็นนะครับความพร้อมนะครับของทีมงานน้องๆภาคีเครือข่ายนะครับนำโดยพี่ใหญ่เมตตาธรรมมูลนิธินะครับเรามีการฝึกซ้อมกันมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับเมื่อปี2561เนี่ยนะครับเรามีการฝึกซ้อมระดับ3มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาด้วยนะครับก็คือท่านนิพนธ์บุญญามณีสมัยนั้นก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมนสิทธิ์เพศาธนวัฒน์เป็นผู้อำนวยการจังหวัดนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าที่เราจะฝึกซ้อมเนี่ยอย่างที่พี่โชคบอกนะครับก็มีการยกระดับเป็นแผนระดับ2นะครับก็คืออำนาจการประชาการเหตุการณ์การควบคุมสถานการณ์หรือระบบ ICS หรือ Incident Command เนี่ยก็คืออยู่ในการควบคุมกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับขณะเดียวกันนะครับขออนุญาตเรียนว่าอย่างนี้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาภัยปี50เนี่ยนะครับการเกิดเหตุเพศภัยมันเริ่มจากท้องถิ่นก่อน ICS นะครับ First Responder ก็คือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายนะครับร่วมกับท่านในอำเภอนะครับเกินขีดความสามารถของอำเภอท้องถิ่นก็จะประสานขอรับการช่วยเหลืออย่างที่จังหวัดนะครับนี่คือเป็นภัยระดับ2ที่เราจะมีการฝึกซ้อมกันนะครับส่วนภัยระดับ3ก็ยกตัวอย่างย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วพายุโนรูน้ำร่วมใหญ่ที่อีสานใต้อุบลศรีสะเกษยะโสธรต่างๆเนี่ยนะครับอำนาจการควบคุมสถานการณ์ก็จะเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่วนความแรงระดับ4ก็ย้อนกลับไปปี54น้ำร่วมใหญ่กรุงเทพมหานครและก็เขตปริมณฑลนะครับจะแบ่งออกเป็น4ระดับความรุนแรงด้วยกันในครั้งนี้ก็เป็นภัยระดับ2นะครับยกระดับนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจควบคุมสถานการณ์แต่ของสนามบินจะแปลกนะครับจะไม่เริ่มจากผู้อำนวยการท้องถิ่นผู้อำนวยการอำเภอผู้อำนวยการจังหวัดนะครับอันนี้ท่านผอ.แดงเนี่ยนะครับถือว่าเป็น ICS ท่านแรกเลยควบคุมสั่งการบริหารจัดการเพราะว่าวิกฤตตรงนั้นนะครับแล้วก็โทรหาผู้ว่าโดยตรงเลยนะครับโทรหาผู้ว่าโดยตรงปุ๊บนะครับผู้ว่าก็สั่งการให้ปภ.จังหวัดในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดสกลนครนะครับในการประสานบริหารการภาคีเครือข่ายนะครับทุกภาคส่วนรวมทั้งศูนย์ปภ.เขต7สกลนครด้วยนะครับซึ่งการดับเพลิงนะครับกรณีที่อาจจะมีเกิดเพลิงไหม้นะครับเกิดขึ้นที่เครื่องบินเนี่ยมันจะใช้น้ำธรรมดาไม่ได้ต้องใช้โฟมหรือสารเคมีซึ่งที่นี่บอกได้ว่ามีน้อยมากจะมีที่สนามบินนะครับอาจจะมีที่เทศบาลบ้างเล็กน้อยแต่มีเยอะสุดก็ที่ศูนย์ปภ.เขต7สกลนครนะครับในการที่จะพร้อมให้การสนับสนุนครับและประสบการณ์ตรงครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2561นะครับอยู่บนเครื่องบินนกแอร์นะเขาแยกภาพบินนิดนึงมีผู้จัดการสายการบินนกแอร์มาด้วยนะครับบินขึ้นไป15นาทีครับบอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข1ขัดข้องกัปตันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำลูกเรือพร้อมทั้งเนี่ยครับแอร์ฮอสเตสอะไรต่างเนี่ยกว่า60ชีวิตกลับสนามบินสกลนครภายใน15นาทีเชื่อมั้ยครับในช่วง15นาทีอยู่บนเครื่องบินมานานมากมันนานมากมันนานมากนะครับพอเราลงมานะครับโอ้มีแขกรอต้อนรับเราเยอะเลย
นะครับรถกู้ชีพกู้ภัยรถดับเพลิงดับเพลิงเตรียมรับเรานะครับก็ขออนุญาตเตือนนี่คือประสบการณ์ตรงนะครับ15นาทีที่ยาวหน้านานมากที่อยู่บนฟ้านะครับขออนุญาตนำเรียนงั้นเพราะฉะนั้นนะครับในทุกมิตินะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7ชนครนั้นเรามีการเตรียมความพร้อมจากเจ้าที่อยู่เวรยามตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับและก็ล่าสุดพี่โชคอยู่หรือเปล่านะครับก็มีเด็กเต้อะคนกรุงเทพอะนะครับก็ไปหลอกสาวคุณบ่าวบอกว่าจะมาแต่งงานด้วยนะครับพอถึงเวลาแล้วไม่มาไม่เอาขันหมากมาสาวเจ้าก็ทำไงครับก็บอกเลิกรักไปแล้วทำไงครับก็สร้างความสนใจนะครับก็เป็นสะพานลอยแถวหน้าโรงเรียนพาณิชย์เก่าแล้วจะกระโดดลงมาอย่างนี้ก็มีนี่ก็อยู่ในเคสที่ตำรวจต้องไปควบคุมสั่งการนะพูดกับชัชวาลดวงแก้วและทีมงานก็ไปควบคุมนะครับเอาไว้ได้อยากให้ทางน้องดวงฤทัยได้เล่าให้ฟังเขาว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองก่อนกรณีที่เกิดขึ้นกับอากาศยานหรือสนามบินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย1669เราทำอะไรเป็นอันดับแรกเลยคะในส่วนของที่เราซ้อมเหตุการณ์ในห่วงเวลาวัน2วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใหม่ที่ทางกำหนดกฎเกณฑ์ของท่าอากาศยานซึ่งเปลี่ยนซึ่งเราเข้าไปเนี่ยเรายังไม่ทราบในข้อกำหนดของทางท่าอากาศยานว่ามีแตกต่างระหว่างภัยอื่นๆอย่างไรนะคะเพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันทุกวันจะเป็นอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาติซึ่งน้ำท่วมเมื่อ4-5ปีที่แล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่โชคดีที่ว่าโรงพยาบาลสกลนครน้ำไม่ท่วมแต่ท่วมรอบๆนะคะคุณทำยังไงก็ได้ที่จะเดินทางเข้ามาเราสามารถผ่าตัดทำอะไรทุกอย่างให้หมดนะคะแต่น้ำท่วมเรานะคะแต่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลไม่ท่วมเลยนะคะดำเนินชีวิตได้ปกตินะคะดังนั้นติดต่อญาติไม่ได้3วันแต่ว่าเรานี่ใจจะขาดแต่ญาติสนุกสนานเพราะว่าได้ตกปลาน้ำท่วมตกปลานะคะในส่วนของ169เนี่ยเรามีความชำนาญในเรื่องของการประสานงานว่าเมื่อภัยมาแล้วต้องประสานงานใครบ้างเพื่อจะระงับเหตุนั้นเบื้องต้นนะคะแจ้งว่าระงับเหตุนะคะโดยประสานไปที่ไหนบ้างถ้าเป็นภัยที่ใหญ่นะคะต้องการอัคคีภัยเราก็ประสานไปที่ดับเพลิงก็จะเบอร์เป็น199เหมือนกันนะคะฮอตไลน์เบอร์นี้เนี่ยก็จะเข้ายิงตรงที่พอทราบมั้ยคะเข้าที่ไหนจังหวัดเราเทศบาลนครสกลนครนะคะเขาก็จะเวรยาม24ชั่วโมงเหมือนกันในการอยู่เฝ้าโทรศัพท์ในเรื่องของการดับเพลิงเสร็จแล้วนะคะตะทานเราก็มีท่านปภ.และก็มูลนิธิเป็นกู้ภัยนะคะถ้าต้องการตะทานเครื่องเล็กภัยเครื่องเล็กก็จะให้กู้ภัยไปช่วยนะคะเป็นทีมประสานงานนะคะในส่วนของการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะเราจะมีน้องนักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนะคะน้องตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งใหม่ซึ่งบางที่บางท่านจะไม่ทราบว่านักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยแตกต่างอย่างไรกับคุณพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะแตกต่างกันตรงที่น้องเขาอ่ะจะมีความสามารถในการที่จะทำหัตถการต่างๆในภาวะวิกฤตนะคะได้มากกว่าพยาบาลเดี๋ยวนะทำหัตถการแปลภาษาง่ายๆว่ายังไงครับเช่นใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลทำเองไม่ได้ค่ะเจาะใช้เข็มเจาะปอดเพื่อระบายลมระบายเลือดณจุดเกิดเหตุพยาบาลยังทำไม่ได้นะคะแต่พยาบาลทำได้ก็ต่อเมื่อพยาบาลจะต้องไปเรียนเฉพาะทางว่าเป็นเฉพาะทางถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะมีนักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยขึ้นเวรตลอด24ชั่วโมงเป็นของหน้าทีมในการบอกให้การช่วยเหลือทีนี้ในส่วนของทีมที่เรามีอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะเริ่มเล่นในเรื่องของทีมในการลำเลียงทางอากาศยานแต่ปัญหาของสกลนครก็คือเราไม่มีเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงนะคะเรายังต้องพึ่งที่อุดรธานีในการส่งเฮลิคอปเตอร์มาแต่ปัจจุบันนะคะเรามีทีมที่จะสามารถเป็นทีมลำเลียงผู้ป่วยอย่างเช่นเมื่อกี้เราชิงตัวประกันอาจจะโดนตำรวจยิงสกัดแล้วทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดบริเวณขานะคะซึ่งโรงพยาบาลสกลนครเนี่ยกับอุดรธานีมีหมอเฉพาะทางแค่โรงพยาบาลละ1ท่านจำเป็นจะต้องเอาผู้ร้ายเนี่ยบินไปนะคะ
ต่เมื่อสักครู่บอกแล้วว่าทางท่านตำรวจมีฮอมาใช่ไหมคะอ่าอาจจะบูรณาการบูรณาการได้เลยค่ะก็คือทีมโรงพยาบาลสกลสามารถลำเลียงผู้ป่วยไปหาหมอเฉพาะทางอาจจะเป็นอุดรหรือขอนแก่นได้นะคะซึ่งเรามีการส่งบุคลากรไปอบรมแล้วในระหว่างการรอขอขึ้นทะเบียนโดยการขอขึ้นทะเบียนที่จะเป็นทีมลำเลียงทางอากาศจะต้องขออนุญาตสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งจังหวัดเราจะมีทีมที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในการเป็นทีมกู้ชีพระดับสูงเนี่ย19แห่งเป็นเอกชน2แห่งนะคะเป็นเอกชน1แห่งก็คือโรงพยาบาลสกลนครและที่เหลือก็จะมีโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ละอำเภอรวมทั้งโรงพยาบาลสกลนครด้วยนะคะและก็มีของโรงพยาบาลค่ายผลิตที่กำลังรอขึ้นทะเบียนที่เป็นหน่วยโครงการระดับสูงซึ่งทีมเหล่านี้เปรียบเสมือนโรงพยาบาลออกไปช่วยคนไข้เลยเราสามารถที่จะดำรงชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยเขาเรียกว่าทีมมินิเมิร์สนะคะก็คือจัดการตั้งแต่ภัยต่างๆคืออยู่บ้านก็เหมือนได้อยู่โรงพยาบาลใช่ค่ะก็คือไม่จะเป็นต้องมุ่งคนไข้มาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวหมอจะไปหาประชาชนต้องค่ะดังนั้นเราทำทุกอย่างได้หมดเหมือนอยู่มันยกเว้นที่เราไม่มีก็คือเครื่องเอ็กซเรย์เท่านั้นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แต่ว่าการใส่ท่อช่วยหายใจการให้น้ำเกลือการดามการห้ามเลือดทำได้หมดเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกับที่อยู่โรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยจะเป็นทีมที่มีความพร้อมในการช่วยในขั้นสูงของด้านสาธารณสุขส่วนทีมกู้ภัยที่เรามีอยู่นะคะทั้งจังหวัดเราเนี่ยเรากำลังประเมินหน่วยอยู่เพื่อจะให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทั้ง146แห่งนะคะซึ่งของเราก็อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการให้ผ่านนะคะโดยเขตเมืองของเราเนี่ยมี2แห่งซึ่งได้รับข่าวดีเมื่อสักครู่ว่าได้ขึ้นทะเบียนผ่านแล้วก็จะมีขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะคะมีของเมตตาธรรมมูลนิธิแล้วก็สมาคมกู้ภัยอุทิศปรบมือหน่อยค่ะเลยค่ะโอ้โหตำรวจเนี่ยเขาได้รับโจทย์นะครับโจทย์หรือการบ้านว่าเนี่ยจะเกิดสถานการณ์2สถานการณ์เนี่ยเราก็ไปเขียนแผนว่าใครเกี่ยวข้องบ้างในส่วนตำรวจแล้วต้องบูรณาการอย่างไรเช่นนะครับในเรื่องเนี้ยในเรื่องของตำรวจเนี่ยที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยสนับสนุนสภ.เมืองเนี่ยนะครับจะต้องพาผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุด2ต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุนะครับและก็ต้องเอาตำรวจพนักงานสวนเนี่ยไปสอบสวนว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นมีการชันสูตรพลิกศพและก็เอาพิสูจน์หลักฐานนะพวกนี้ผมเอาพิสูจน์หลักฐานกับไปเกิดไปเก็บอันนี้คือเป็นอย่างที่ท่านผอ.แดงพูดแบบฟูลสเกลเลยนะเราทำทุกมิติและที่พี่จอมกรพูดนะครับว่าเราไม่ได้คิดว่าเป็นการซ้อมเลยนะครับเราทำเสมือนจริงเลยเพราะอะไรไหมครับประการที่หนึ่งนะท่านต้องอย่าลืมว่าถ้าเราปฏิบัติได้ตามที่เราซ้อมผลเกิดขึ้นคือประชาชนที่อยู่ในสกลนครนะครับไม่ว่าจุดไหนก็ตามถ้าเขาเกิดเหตุไม่ว่าเหตุใดเขาจะมั่นใจและเขาจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดอันนี้คือเป้าหมายเรานะประชาชนต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดนะครับเราจึงคิดว่าเราจะไม่ซ้อมนะเราจะทำเสมือนจริงสมมติว่าเกิดเหตุการณ์จริงถ้าเกิดเหตุการณ์จริงอันนี้ก็ต่อยอดนะต่อยอดไปทางทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะไปคิดโทษนะครับท่านจะไปคิดว่าทำไปแบบไม่ได้นะครับท่านคงคิดเลยว่าเนี่ยภาษาไทยคือทักษะแล้วท่านก็จะมีสกิลเกิดขึ้นอ๋อมันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้กู้ภัยต้องทำอย่างนี้ตำรวจต้องทำแบบนี้ป้องกันต้องฐานภัยต้องทำแบบนี้นะครับถ้าอากาศยานต้องทำแบบนี้พอทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยเข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงผมเชื่อมั่นว่ามันจะไปได้เมื่อไปได้ก็จะทำให้การปฏิบัติเนี่ยสามารถเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ท่านรองคะเหตุการณ์แบบนี้เราคาดว่าจะใช้ตำรวจกี่นายล่ะตอนนี้นะครับกองสืบของผมเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเอามาลงทั้งหมดเลย60นายและสภ.เมืองทั้งหมดเนี่ยประมาณ100นายในเหตุการณ์เนี่ยเราจะใช้กำลังทั้งสิ้นนะประมาณนะ160นายอันนี้คือมาตรฐานที่ตำรวจที่เราเลยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยนะครับผู้ที่เข้าไปปฏิบัติการเขาเรียกว่าฟอร์สเนี่ยเข้าไปบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นชุดหน่วยจุดโจมที่เราฝึกส
2สพเมืองนะครับกำลัง100กว่านายก็ดูทางร่วมทางแยกรถนำต่างๆเข้ามาดูความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอัตโนมัตินะภาษาอังกฤษภาษาไทยอัตโนมัติเป็นออโตเมติกเลยปัจจุบันทันด่วนทันด่วนเลย นะครับอันนี้ก็เรียนว่าแต่อย่าลืมนะครับเป้าหมายนะขอให้ทุกท่านนะได้ตระหนักเลยนะครับผมกราบเรียนเลยว่าขอให้ท่านจะได้ตระหนักว่าวันปฏิบัติพรุ่งนี้เราจะทำเสมือนจริงเลยค่ะ นะแล้วเราก็จะได้เกิดทักษะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดครับก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตว่าจริงๆแล้วตารางกำหนดการฝึกซ้อมของเราเนี่ยอยู่ในห่วงเดือนสิงหานะคะแต่ว่าด้วยความที่สภาพภูมิอากาศนะคะของจังหวัดสกลนครเนี่ยตั้งแต่ปลายพฤษภามาเนี่ยจะมีฝนตกชุกตลอดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยนอกรอบกับโดยเฉพาะท่านปภ.เขตท่านวิชาของเรานะคะท่านปภ.จังหวัดนะแล้วก็หัวหน้าส่วนท่านผู้เข้าบัญชาหลายท่านนะท่านบอกว่าอย่างนี้ดีไหมผอ.เราเนี่ยประมาณสักพฤษภานะดังนั้นนะคะเราก็เลยได้ทำการแจ้งไปยังส่วนกลางแจ้งไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านการขนส่งอากาศทั้งหมดของเรานะว่าเราขอเลื่อนสเก็ตนี้นะฮะทั้งที่ทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วทำไมถึงต้องมีการเตรียม120วันก่อนการฝึกซ้อมนะเขาต้องการให้มีความพร้อมของทุกภาคส่วนแต่เป็นที่น่าชื่นใจแล้วก็ภูมิใจแทนพวกเราชาวจังหวัดสกลนครนะเราเตรียมงานกันตั้งแต่ปี60ปี61ปี62นะคะเจอโควิดเจอเรื่องงบประมาณครับนะแต่เป็นที่น่าชื่นใจจริงๆค่ะว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระหน่วยงานต่างๆนะคะให้การสนับสนุนแล้วก็ยินดีที่จะบูรณาการในการดำเนินการต่างๆให้กับจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดียิ่งนะคะนี่ต้องขออนุญาตนะคะว่าชาวสกลนครเราเนี่ยสมจริงๆค่ะอยู่สกลรักสกลทำเพื่อสกลจริงๆเดิมทีกรมท่าอากาศยานของเราเนี่ยมีหน้าที่ทั้งดำเนินการและก็กำกับดูแลด้านการขนส่งอากาศนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นองค์กรที่ทั้งปฏิบัติการแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบด้านเซฟตี้และซีเคียวริตี้จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยจึงนะคะจึงบอกว่าองค์กรนี้ควรจะต้องแยกเป็นสองส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านกำกับดูแลหรือด้านการดำเนินงานนะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของท่าอากาศยานเนี่ยถือเป็นหน่วยงานโอเปอเรเตอร์ซึ่งเป็นการดำเนินงานให้บริการผู้โดยสารอากาศยานสินค้าและวัสดุพันธุ์ต่างๆนะเราเป็นหน่วยงานดำเนินการแต่สำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยเนี่ยถูกแยกออกมาในด้านของการกำกับดูแลนึกออกไหมฮะอย่างเช่นเวลาเราไปตรวจสภาพรถยนต์ค่ะจะมีไฟทะเบียนไฟตรวจสภาพอะไรเนี่ยค่ะซึ่งเป็นการกับดูแลออกกฎหมายการควบคุมการตรวจสอบต่างๆนะคะซึ่งแยกจากกันก็เป็นภาพของกรมท่าอากาศยานเกิดขึ้นนะฮะเป็นสองส่วนเป็นกรมท่าอากาศยานเป็นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือบางทีอาจจะถือพูดคำว่ากปท.นะจะใช้คำนี้กปท.หรือภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า CAAT นะเขาก็ดำเนินไปตามไหนไปตามภาคผนวกของอนุสัญญาของประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายทั้งหมดทั่วโลกนะคะขออนุญาตนำเรียนว่าทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสกลนครหรือจะเป็นสนามบินไหนๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในต่างประเทศหรือทวีปไหนก็แล้วแต่นะคะเราใช้อนุสัญญาอันเดียวกันนะคะแต่ละประเทศก็มาออกกฎหมายควบคุมภายในอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยของเราก็โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะหรือกปท.นะคะก็จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ตรวจสอบว่าในหน่วยงานแต่ละหน่วยที่เป็นโอเปอเรเตอร์หรือเป็นท่าอากาศยานของเราเนี่ยปฏิบัติตามเขาบอกว่าต้องไม่ต่ำกว่านะฮะปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อกำหนดต่างๆหรือไม่ดังนั้นท่านก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นเอ๊ะไปสนามบินนี้ทำไมเขาให้เอาไปได้ทำไมมาที่นี่ถึงไปไม่ได้ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่ไม่ได้ห้ามว่ามากกว่านะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมีในเรื่องของระดับการรักษาความปลอดภัยนะฮะใช่นะเขาจะมีระดับต่างๆนะคะว่าเขาจะประกาศวางว่าช่วงนี้อยู่ในระดับไหน1 2 3 4มาตรการต่างๆที่ท่าอากาศยานต่างๆดำเนินการเนี่ยก็จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนนะ
ก็มาถึงว่าสองปีเขากำหนดให้ซ้อมในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินก็หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเช่นอากาศยานถลายออกนอกทางวิ่งหรือมีการเขาเรียกว่าอย่างเช่นอากาศยานชนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทั้งหมดนะคะบังคับว่าจะต้องซ้อมทุกๆ2ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยที่ผ่านมาสกลนครไม่เคยฝึกซ้อมเลยเรามีการฝึกซ้อมนะแต่เรามีการเป็นเรียกว่าฝึกซ้อมแบบพาเชียลแยกส่วนนะฮะจะมีการฝึกซ้อมเป็นบางส่วนเช่นการฝึกซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเข้าสถานการณ์จริงนะเป็นเทเบิลท็อปนะอันนี้จะมีการฝึกซ้อมในหน่วยของเราแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการฝึกซ้อม full scale exercise นี่หมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นภาคีเครือข่ายทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากว่าการเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเนี่ยเราประเมินแล้วว่าเกินกว่าขีดความสามารถของสนามบินของท่าอากาศยานเราที่จะรองรับได้นะจึงจำเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอกทั้งหมดนะคะแล้วก็ถัดมาอีกได้มีการประกาศใช้แผนการรักษาความปลอดภัยสนามบินแห่งชาตินะประกาศใช้แล้วก็สนามบินเราก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็มีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินซึ่งมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เป็นคณะกรรมการภายในเราอยู่แล้วเราก็จะมีการประชุมไตรมาสละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งเราก็จะนำประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันมีความเสี่ยงต่างๆเราก็จะวิเคราะห์แนวโน้มว่าทิศทางที่จะเกิดเหตุอะไรได้บ้างนะคะร่วมกันซึ่งก็ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีการก่อการร้ายมีการสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะในคณะทำงานของเราก็บอกว่าถ้าเป็นเคสนี้กรณีอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรเราจะรองรับสถานการณ์นี้อย่างไรนะแล้วก็เป็นตามของแผนชาติเลยค่ะว่าอย่างน้อยคุณจะต้องซ้อม3ปีต่อครั้งนะซึ่งก็เราก็มีการฝึกซ้อมเป็นบางส่วนเช่นกันแต่เรายังไม่เคยที่จะเป็นการฝึกซ้อมภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะคะก็จึงเป็นที่มาของวันนี้นะคะว่าเฮ้ยทำไมถึงซ้อมทั้งสองแผนก็ขออนุญาตนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะจริงๆเราได้รับงบประมาณแค่ฝึกซ้อมสถานการณ์เดียวแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ใหญ่ของเรานะคะท่านรองโชคนะคะขอบคุณขอเสียงปรบมือค่ะที่เขาสามารถที่จะประสานให้เฮลิคอปเตอร์มาบินจริงที่สนามบินสกลนครเราได้นะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับท่าอากาศยานแล้วก็นับเป็นเกียรติของกรมท่าอากาศยานเลยนะเราอยู่กรมการบินจริงแต่เราไม่มีเครื่องบินของเรานะพี่โชคของเราจัดให้นะคะนำฮอมาบินจริงเพราะคราวนี้กระจายออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานอุดรขอนแก่นเมืองเลยอะไรต่างๆในภาคอีสานน่ะทุกหน่วยอยากมาดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเรามีการ PR ไปโดยพี่กุ้งไก่ของเรานะคะลงข่าวประชาสัมพันธ์ในช่องทีวีสื่อสารออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนแฟนคลับแฟนเพจต่างๆนะคะตอนนี้ทุกคนอยากจะมาดูการฝึกซ้อมนี้มากนะคะแม้แต่ท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็บอกว่านี่ต้องคนต้องมาเยอะเลยอย่าลืมกันที่จอดรถไว้นะอย่าลืมเตรียมห้องน้องน้ำไว้นะคะก็เป็นที่มานะคะว่ามีการฝึกซ้อมแผนทั้งนี้ทั้งนั้นในการฝึกซ้อมคราวนี้เราก็อยากจะได้ทราบถึงว่าเนี่ยเป็นยังไงพอเกิดเหตุที่พี่โชคก็พูดไปแล้วท่านปภพูดไปแล้วคุณหมอพูดไปแล้วนะว่าพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยจะมีแต่ละหน่วยมีความพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ทำอย่างไรวิสนามบินเข้าออกยังไงนะคะความคุ้นชินในการเข้าพื้นที่ในการติดต่อสื่อสารนะคะได้รับความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะกสทช.นะคะท่านก็ให้ขายการสื่อสารไปติดตั้งวงจรปิดไปติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็คือแสดงถึงความพร้อมนะคะว่าวิพอเกิดเหตุแล้วเป็นอย่างไรโทรไปแล้วออกมายังไงเวลา response time เป็นยังไงอันเดอร์จริงไหมนะอย่างที่พี่โชคบอกค่ะว่าเราจะไม่เหมือนการซ้อมนะคะเราจะสมมติว่ามันเป็นจริงๆเช่นเดียวกันนะคะสนามบินเองเราก็จะอนุมานว่ามันเป็นจริงทั้งๆที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงนะคะสถานการณ์นี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเราอยู่ในวิถีชีวิตนี้เราอยู่ในเวทีแห่งนี้วงจรชีวิตของเรานะขึ้นลงลงนะแล้วก็ตอนเช้าฟัง CQ เครื่องจะมาลงกี่โมงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเรียบร้อยผ่านพ้นรัศมีแอร์พอร์ตเนี่ยเราสบายใจละไม่เกิดเหตุละนะคะเราก็พยายามเตรียมพร้อมนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนท่าอากาศยานเราถูกปลูกฝังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ awareness security นะคะเราจะมีความพร้อมในวัฒนธรรมองค์กรของเรานะว่าทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมเราจะเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะตัวชี้วัดของเราบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยที่จะมานำมาเล่าเนี่ยต้องขออนุญาตหน่วยงานขออนุญาตพัดพิงสายการบินนะคะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นผู้มีส่วนร่วมนะคะขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปเลยนะคะค่ะเป็นภาพนะคะขออนุญาตถ้าเกิดจะกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรจะไม่ได้นำเป็นวิดีโอไม่ได้นำเป็นภาพรายละเอียดเยอะนะคะอันนี้ขออนุญาตนำไปสู่ว่าพอมันเห็นภาพเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ว่ามันเกิด 8G ได้ยังไงนะอันนี้เป็นภาพที่เกิดเหตุที่เชียงรายนะอันนี้ปี65นะสายการบินขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ฉันมีส่วนร่วมอย่างไรมีส่วนร่วมในเรื่องของการประสานงานแล้วก็การสั่งการเพราะว่าเดิมทีนะขออนุญาตเล่าตั้งแต่ปี40นะสนามบินเชียงรายเนี่ยเป็นสนามบินที่กรมท่าอากาศยานเป็นคนดำเนินการเป็นคนดูแลนะฮะโดยมติครม.เขาก็โอนไปเมื่อปี2540ดังนั้นบุคลากรส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ท่าอากาศยานเชียงรายเป็นเหมือนสมุนพี่น้องเรานะฮะเป็นคนบ้านเดียวกันมาก่อนนะคะก็ดังนั้นความสนิทชิดเชื้อในการติดต่อประสานงานเราก็เสมือนเป็นคนบ้านเดียวกันนะพี่เขาก็โทรมาเล่าให้ฟังนะเป็นผู้บริหารของท่าอากาศยานเชียงรายว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่วันนั้นพี่เขาเป็นผู้หญิงนะเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ก็อันแรกเลยค่ะมีความตระหนกตกใจนะก็ดังนั้นเนี่ยการที่เราให้กำลังใจหรือการประสานงานพูดคุยหรือแนะนำเคสต่างๆที่เกิดขึ้นทำไมพี่เขาถึงนึกถึงเราเพราะว่าเราเคยอยู่ในเหตุการณ์เมื่อปี56จำไม่ดีนะคะ65กับ56นะเป็นสายการบินเดียวกันแต่เป็นรุ่นน้องนะคะเกิดขึ้นที่อุดรธานีไปที่ภาพถัดไปเลยค่ะนะอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงที่ฉันอยู่ในเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นจริงในนี้ไม่ทราบมีท่านใดอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ได้นะคะเราจะไม่ตอกย้ำเราจะไม่โทษว่ามันเกิดเหตุขึ้นได้อย่างไรแต่เราจะสะท้อนให้เห็นว่าภาพเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่จะเป็นเที่ยวบินประจำหรือเที่ยวบินที่เป็นส่วนบุคคลหรือเป็นราชการมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่พวกเราไม่คาดคิดมีตกหลุมอากาศก็มีแต่อันนี้คือเกิดเหตุขึ้นจริงก็จะตอบพี่กุ๊กไก่ว่าทำไมถึงเลือกเคสนี้เหมือนกันเลยค่ะคือถลายออกนอกทางวิ่งแล้วก็ชนป้ายไม่เห็นป้ายนะป้ายนั้นราคา 27,000 บาทค่ะชนป้ายแล้วก็ล้อหลังจมดินค่ะนะคะอย่างวันนี้เหมือนกันเรามีการฝึกซ้อมกันเราก็จะทบทวนทดสอบกันว่าเออเนี่ยนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอไม่อยู่เป็นหน่วยการหรือเป็นเวลานอกเวลาราชการเนี่ยเขาจะมีการสั่งการอย่างไรแต่ละหน่วยทุกภาคส่วนก็เหมือนกันเช่นกันใช่ไหมฮะเราก็จะมีการสั่งการใช่ไหมฮะก็จะมีเกิด4ตัวที่1เกิดขึ้นนะคะพอ4ตัวที่2ก็เป็นคอมมูนิเคชันระบบการสื่อสารเป็นยังไงใช้มือถือเป็นยังไงใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงฮะโทรไป191เขายังแบบว่านึกว่าเราล้อเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1669ต้องมารายงานไหมว่ามันเกิดเหตุยังไงคนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราทราบแล้วนะคะว่า169บอกว่าถ้าเกิดเป็นสถานการณ์บอกอุบัติเหตุหรืออะไรเนี้ยทุกอย่างเขามีการเตรียมพร้อมนะอันนี้ก็เป็นซีที่2และซีที่3เป็น coordination การประสานงานค่ะอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยค่ะบางทีเนี่ยพี่กุ๊กไก่พี่ชันท่านมานั่งอยู่เนี่ยคุณหมอเราส่งไลน์ไปค่ะส่งไลน์ไปก็พี่มาช่วยกันพูดคุยหน่อยนะการประสานงานพี่คะช่วยหนูหน่อยนะพี่โชคช่วยหนูหน่อยประสานงานเกิดประสิทธิภาพอย่างไรเกิดความร่วมมือเกิดภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเรามีการประชุมหลายครั้งหลายคราวกว่าจะเกิดตรงนี้ได้นะคะการประสานงานที่ดีก็เป็นประสิทธิภาพที่ดีในการที่จะเผชิญเหตุตรงนี้ได้นะคะถัดมานะคะเป็นโคเปอเรชั่นเป็นความร่วมมืออย่างที่เรียนนะคะนอกจากประสานงานแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือพี่ๆทุกท่านวันนี้มีภารกิจล้นมือแต่เสียสละเวลามาให้ความร่วมมือนะคะน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนเสียสละมาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆให้ไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญทีนี้มาถึงเรื่องอีกอันนึงอันนั้นเป็นภาพบวกนี้มาเป็นภาพลบภาพลบคอมโมชั่นความโกลาหลอย่างที่ท่านเห็นภาพข่าวในทีวีใช่ไหมโกลาหลที่เกิดเหตุขึ้นจริงตั้งแต่บนเครื่องมีความโกลาหลเพราะมนุษย์เราทุกคนมีเหตุปัจจัยหนึ่งต้องการที่จะเอาชีวิตรอดถูกไหมนะความโกลาหลเกิดขึ้นความเข้าอกเข้าใจอย่างท่านพิชานบอกผมเข้าใจในเรื่องนี้ผมเคยเจอสถานการณ์วิกฤตที่มากพี่โชคสบายแต่บางคนตระหนกตกใจนะอย่างที่ตกหลุมอากาศเนี่ยความตระหนกตกใจความรู้เท่าไม่ทันเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้ปลดเบลต์นะแต่ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเป็นช่วงที่เขาเสิร์ฟอาหารพอดี
บางท่านก็จะรีแลกซ์บินมาจากอังกฤษใช่ไหมใช้เวลานานแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานเกิดที่กาตาร์นะคะก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะสภาพอากาศธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าในเรื่องความโกลาหลเนี่ยบุคลากรของเราทุกคนนะคะในเวลาเราเผชิญสถานการณ์เหล่านี้เราควรจะมีการจัดการอารมณ์ของเราก่อนที่จะไปจัดการสิ่งอื่นๆได้ในความโกลาหลนะขออนุญาตชื่นชมนะอย่างเช่นนะลูกเรือนะเขาหน้าแข็งอยู่แต่ว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่มันมีภาพแต่ว่าเราไม่ได้นำมาให้เห็นนะเขาสามารถจัดการกับอารมณ์ของเขาได้สามารถที่จะไปควบคุมผู้โดยสารแต่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีโรคประจำตัวนะอันนี้เป็นซีคอมโมชันนะคะเรื่องความโกลาหลนะต่อไปก็มีความวุ่นวายก็จะเห็นไหมคะในทีวีบอกว่าเนี่ยฉันต้องไปต่อไฟต่างประเทศรอมาตั้งนานแล้วไม่ได้รับคำตอบถูกไหมนะแล้วก็ผู้บริหารเองก็จัดการไม่ได้เพราะว่าขอบเขตอยู่ที่การตัดสินใจของสายการบินว่าจะทำอย่างไรกับผู้โดยสารถูกไหมฮะบางครั้งเนี่ยเหนือการควบคุมของเรานะก็ทำให้เกิดความวุ่นวายนะคะสิ่งที่7นะ confusion ความสับสนสับสนคืออะไรยังไงสับสนว่าแม้แต่เรื่องของจะ priority ไปที่ไหนก่อนจะทำอย่างไรก่อนจะจัดการเรื่องอะไรก่อนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการสับสนในเรื่องของการสื่อสารอันนี้สำคัญมากที่สุดนะคะเรื่องของความสับสนเนี่ยการสื่อสารการประชาสัมพันธ์อย่างที่อุปสรรคที่ท่าอากาศยานเจอหลายๆครั้งนะคะเรื่องของการสื่อสารบางครั้งเนี่ยการที่เรามาพูดทีเดียวเลยมันเหมือนกับคนเหมือนกาต้มน้ำร้อนอ่ะมันเดือดปุดๆมันระอุแล้วมันก็เหมือนจุดเดือดแล้วอะค่ะมันพร้อมที่จะฝามันพร้อมที่จะเปิดออกได้แต่ว่าถ้าเกิดเราค่อยๆเติมไฟค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆว่าต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ไม่เกิดความสับสนสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะส่วนซีตัวสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องCrisisนะคะเป็นมันจะเป็นวิกฤตเช่นทำไมถึงพูดถึงประเด็นนี้อย่างเช่นเวลาเกิดเหตุที่เชียงรายนะฮะเขาเกิดเวลา3 ทุ่มวิกฤตมากกว่านั้นก็คือฝนตกหนักเขาไม่สามารถที่จะกู้ซากเครื่องบินได้เขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายอากาศยานได้ทำไมเราถึงมุ่งเน้นตรงนี้เวลาเกิดเหตุใดๆก็แล้วแต่เราจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายอากาศยานถูกต้องไหมคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเที่ยวบินอย่างเชียงรายเนี่ยคาดเคลื่อนไป53 เที่ยวบินค่าเสียหายการเดินทางของผู้โดยสารค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นใครรับผิดชอบถูกไหมคะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะพยายามเคลียร์สถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด อย่างเมื่อกี้ที่ภาพที่เห็นเนี่ยมีเครื่องบินอยู่เอาเครนมายกยกธรรมดาก็ไม่ได้ต้องหาหมอนมารองเขาเพราะประเดี๋ยวก็ปุกแล้วก็กว่าจะเคลื่อนย้ายอากาศยานไปได้ต้องผ่านคณะกรรมการกสอก็คือการสอบสวนอากาศยานที่ประสบเหตุเขาจะต้องรับทราบก่อนเขาจะต้องอนุญาตก่อนสายการบินจะต้องคอนเฟิร์มรับทราบว่าคุณสามารถที่จะมาช่วยเหลือเข้ามาอากาศยานของเราได้จะมีวิธีการอย่างไรเขาก็จะต้องแจ้งไปที่ประกันก่อนนะอันนี้ขออนุญาตนำเรียนว่าประสบการณ์ตรงเลยก็คือเครื่องของอากาศยานเนี่ยเจ้าของเขาอ่ะอยู่ที่ต่างประเทศนะต้องติดต่อไปที่ต่างประเทศต้องใช้เวลานะทำอย่างไรอากาศยานเที่ยวถัดไปจะลงได้เร็วที่สุดนะเราก็จะพยายามเคลื่อนย้ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ใส่กันบินเขาประกันก็ต้องรับรองเขาอินชูเรนซ์เนี่ยบอกว่าได้ด้านเทคนิคเขาก็ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาจากสวีเดนนะที่ฉันอยู่นั่นนะผู้เชี่ยวชาญมาจากสวีเดนนะเครื่องมาจากสวีเดนนะเครื่องมาช่างมาทุกคนลงความเห็นตรงกันแต่โชคดีค่ะที่กายภาพของสนามบินต่างๆเนี่ยอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างอุดรธานีเนี่ยก็มีหลายทางวิ่งดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดันเครื่องบินเนี่ยไปหลบอยู่ในที่อื่นที่จะสามารถให้เครื่องบินทำการบินได้รวดเร็วที่สุดนะคะแต่อย่างกรณีเชียงรายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการประสานงานและก็ความร่วมมือนะเราเป็นหน่วยงานคนละสังกัดกันก็จริงเชียงรายเนี่ยเขาสังกัดการท่าอากาศยานในประเทศไทยหรือ AOT แต่ของเราเนี่ย DOA ก็คือกรมท่าอากาศยานแต่เราก็ไม่ได้ละทิ้งความช่วยเหลือนะคะทางท่าอากาศยานของเราเนี่ยส่งบุคลากรไปช่วยนะคะในการเคลื่อนย้ายอากาศยานเรามีแผ่นปูพื้นนะเวลาอากาศยานเนี่ยสมมติล้อเขาไปโจมตีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแผ่นปูพื้นนะคะเพื่อให้อากาศยานเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายโดยไม่ทำให้ทั้งวิ่งทั้งขับหรือพื้นผิวเนี่ยชำรุดนะคะก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะคะในภาคส่วนในความร่วมมือทุกอย่างก็อย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะพวกท่านเป็นเหมือนภาคีเครือข่ายว่าถ้าไม่เกิดเหตุก็ไม่ได้ถึงเรานะคะเราจะนึกถึงท่านเสมอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดทั้งหมดนะคะเป็นทั้งหมด84ด้วยกันนะคะที่ดิฉันอยู่ประสบการณ์ตรงนี้มานะคะก็สรุปได้เป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ก่อนที่จะลงมือผมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ในเรื่องของการปฏิบัติมาคุยกันก่อนเขาเรียกว่าสรุปย่อให้เขาฟังว่ามันจะเกิดสถานการณ์นี้นะคุณต้องทำนี่นี่นี่ต้องเตรียมอะไรนะครับแล้วเมื่อไปปฏิบัติจริงเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนั้นพวกนี้ท่านต้องพร้อมนะครับท่านต้องมีความพร้อมเพราะฉะนั้นในส่วนของตำรวจเนี่ย ก็เรียนทุกท่านเลยเรามีความเชื่อมั่นมากนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านเลยนะครับเมื่อกี้ที่ท่านพอการท่าเนี่ยได้พูดให้เราฟังเนี่ยผมขอญาตเสริมเลยว่าเรื่องการสั่งการในวันพรุ่งนี้นะท่านอย่าลืมนะครับสถานการณ์จริงเนี่ยจะสับสนมากเนี่ยจะมี8ฟีตัว4คือสับสนมากถ้ามันเป็นจริงนะครับแต่วันอะไรก็ตามต้องฟังคอมมานด์นะครับคอมมานด์คือการสั่งการผู้ว่าเท่านั้นนะผู้ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์พรุ่งนี้นะครับที่จะเกิดในสถานการณ์จริงก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายนะครับหรือได้รับมอบหมายในนามท่านผู้ว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟังท่านนะแต่ละหน่วยก็จะมายืนอยู่นะในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเกิดขึ้นทุกคนจะต้องมาอยู่หัวหน้าควบคุมการปฏิบัติเนี่ยจะมาอยู่กับท่านแล้วท่านก็จะบอกเช่นนะฮะอันนี้ท่านจะเดี๋ยวจะได้เกิดขึ้นพวกท่านจะท่านลองหรือผู้ว่าจะบอกว่าถ้าตำรวจคุณช่วยไปปิดตรงนี้สิยกตัวอย่างนะครับไปปิดการจราจรตรงนี้ตำรวจรับจากท่านมาก็สั่งทันทีเพราะฉะนั้นทุกหน่วยจะต้องบูรณาการอยู่ในจุดนั้นเขาเรียกว่าถ้าในส่วนตำรวจจะเรียกว่าสปกส่วนหน้าแต่ในของท่าสัญญาณก็คือจะเรียกอะไรก็จะก็จะรวมกันหน้าที่ตั้งตรงนั้นแล้วก็สั่งการไปทีเดียวเพราะฉะนั้นการสั่งการเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะถ้าไม่มีการสั่งการแล้วก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยจะสับสนยิ่งสับสนไปใหญ่นะครับการก็วุ่นวายอยู่แล้วนะก็ต้องอันนี้ก็เรียนว่าอยากจะเรียนทุกท่านเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากตัวหนึ่งนะครับก่อนที่จะสรุปเนี่ยเมื่อมีการซ้อมแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะขอให้มาเอาผลการซ้อมเนี่ยมาถอดบทเรียนแล้วจะรู้เลยว่าเนี่ยสมมตินะถ้ามีโอกาสพอซ้อมเลยแล้วจะรู้ว่าอ๋อตำรวจเป็นอะไรกันโอ้โหวันนั้นเนี่ยไม่ฟังกันเลยโทษนะโทษนะจังหวะโอ้โหวันนั้นไม่ได้เข้าออกไม่ได้เลยถูกปิดยกตัวอย่างนะครับนะแล้วการถอดบทเรียนเนี่ยก็จะทำให้อ๋อมันเป็นแบบเนี้ยถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะเชิญอาจจะไม่ต้องหมดก็ได้ผู้บริหารผู้ปฏิบัตินะครับมาสรุปถอดบทเรียนกันแล้วเราก็เอาผลสรุปการถอดบทเรียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับท้ายที่สุดเนี่ยผมเรียนทุกท่านนะครับว่าในส่วนตำรวจเองเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าแล้วก็การปฏิบัติพวกนี้ก็จะเป็นไปด้วยความตั้งใจนะครับย้ำนะครับเราตั้งใจมากในการทำเรื่องราวตรงนี้ก่อนที่จะเกิดการซ้อมพวกนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าตำรวจของเราเนี่ยไปทำเนี่ยไปซ้อมที่เนี่ยหลายครั้งมากไปดูความเป็นจริงไปดูพื้นที่แล้วก็ลงปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งมากท่านถามพ่อพอการท่าได้นะครับว่าเรามั่นใจแล้ววันเนี้ยที่สำคัญนะผมได้เชิญเนี่ยนั้นวันนี้นักบินกับเครื่องบินมาถึงแล้วนะถ้าไม่เกิดฝนตกแบบถล่มทลายพายุนั่นเนี่ยปฏิบัติได้แน่แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยมาแล้วนะนักบินเนี่ยนอนอยู่ที่ตชด.23เครื่องบินมาอยู่ที่ตชด.23และในบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ขอร้องให้ตัวนักบินเองนี่แหละเข้ามาเทเบิลด้วยทีนี้ท่านพ่อแดงจะสั่งสถานการณ์อะไรเอาเนี่ยนะอยากให้ฮอลลีวูดเข้ามาอยู่ในสตอรี่นี้มาอยู่เหตุการณ์นี้มาได้ท่านใช้เลยนะครับใช้เลยเช่นเมื่อกี้ฟังจากสาธารณสุขนะครับพยาบาลบอกว่าถ้ากรณีถูกยิงช่วยเหลือประการถูกยิงหลอดเลือดขาดจะต้องส่งอุดรเนี่ยใช้นักบินผมเลยนะลองซ้อมดูปฏิบัติดูนะครับอันนี้ก็ท้ายที่สุดก็จะบอกผมเชื่อมั่นนะครับในส่วนตำรวจเนี่ยว่าเรามีความพร้อมและก็เรามีความตั้งใจอย่างสูงสุดครับความพร้อมสุดพอเกตนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทุกภัยมันเกิดขึ้นได้เรียนใจท่านพอท่านผู้จัดการนกแอร์ยังเลยจึงเป็นคนศึกษาเยอะเลยนะครับแต่นี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในทีมสกลนครนะครับศักยภาพของทีมสกลนครซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับปัจจุบันก็ท่านนันทพัฒน์ ปริยานภาพรนะครับท่านก็ให้ความสำคัญมากในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเกิดอัคคีภัยใหญ่ในตัวเมือง3ครั้งนะครับที่โกดังเก็บสินค้ามีมองนะครับ
ไพโรจน์การเกษตรและก็พิทยาศึกษาพันธุ์ในต่างเหล่านี้นะครับด้วยความที่เรามีการฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำนะครับในภาพรวมนะครับทีมงานกู้ชีพกู้ภัยนะครับภาคเอกชนหน่วยแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลค่ายศรีวราเนี่ยนะครับก็เชื่อมั่นในศักยภาพสามารถได้ตั้งโรงพยาบาลสนามภายใน5นาทีพรุ่งนี้มีโชว์ไหมเนี่ยจริงอยากให้ไปเห็นภาพนั้นนะครับจะพบมีการจัดทำวิดีโอด้วยนะครับถ้าทันนี้ก็จะเป็นภาพเป็นของสกลนครนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของสกลนครเรานะครับที่จะมีโอกาสก่อนใครอื่นเลยนะครับในการฝึกครั้งนี้แล้วก็อย่างที่พี่โชคบอกนะครับเรายกระดับเป็นระดับจังหวัดระดับ2นะครับไม่ใช่เป็นการซ้อมแผนของท่าอากาศยานเป็นการฝึกซ้อมแผนของจังหวัดสกลนครนะครับโดยมีทางท่าอากาศยานนะครับเป็นเจ้าภาพหลักและก็มีเลขานุการร่วมคือปภ.จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของศูนย์เขตเนี่ยนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมอย่างกรณีเรื่องรถไฟฟ้าส่องสว่างนะครับมีความจำเป็นกรณีที่เกิดกลางคืนแล้วก็มีการอะไรเคลื่อนย้ายเครื่องบินอะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนอย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้ก็คือรถเครนใหญ่นะครับเครนใหญ่ของบ้านเราภาคเอกชนไอ้ภาคราชการมันมีไม่ถึงศักยภาพไม่พอนะครับอย่างศูนย์เขตทุกคนก็เป็นหวังที่พึ่งมากเลยโอ้ยมีรถเครนรถกระเช้าสูงตั้ง90เมตรก็มี1คัน47เมตรมี1คัน37เมตรก็มี1คันแต่มันสำหรับเพื่อการอพยพอย่างกรณีไม่อยากให้เกิดนะกรณีอัคคีภัยที่โรงพยาบาลเราต้องอพยพคุณหมอคนไข้จากชั้น10ชั้น9อะไรประมาณนี้ได้นะครับอย่างกรณีตัวอย่างเช่นถ้าพิพากษาหน้า3อยากตัดต้นไม้เพราะอันตรายจะล้มทับบ้านอย่างเงี้ยผมก็มีหลักคิดว่าท่านครับท่านเชิญประชุมเลยเอาหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเอาเทศบาลมาเอาทสจมาเอาปภมารวมกันพอมาคุยเสร็จปุ๊บรถเครนไม่มีทำไงเหมือนพรุ่งนี้เอาคิดไม่รถเครนเราต้องเคลื่อนย้ายออกจากรันเวย์ทำยังไงนะครับเพราะมีความจำเป็นต้องไปจ้างเอกชนเอกชนใหญ่ทองไทยคอนกรีตอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้เผื่อด้วยนะครับแล้วใครเป็นออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ล่ะนะครับมันก็ต้องพันมาแบบนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในศักยภาพศูนย์เขียนเราก็พร้อมสำหรับมิติโดยไม่ห่วงสรรพกำลังโดยไม่ห่วงนะครับหมดก็ขอมาใหม่ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกมิติของ169นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยเรามีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะเราไม่ใช่หน่วยงานใหญ่แต่เราเป็นฟันเฟืองทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครนะคะเพราะว่าฟันเฟืองอันเล็กๆอันนี้นะคะเราถูกรับคมให้มีเขี้ยวอยู่ตลอดเวลาด้วยสมรรถนะของทีมกู้ชีพด้วยคำว่าคนสกลนครเพราะเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่มีใจที่เสียสละในการทำงานจะอยู่ในส่วนของ169ไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากว่า169เนี่ยจะต้องรับแรงกระแทกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ภัยอันแรกเลยก็คือเกิดจากความสับสนของทุกคนที่จะต้องเห็นเราอะค่ะเป็นหน่วยที่จะช่วยเหลือเป็นอันดับแรกโดยการสื่อสารนะคะดังนั้นเนี่ยของเราเป็นฟันเฟืองในเรื่องของการประสานงานไม่ว่าจะสื่อสารในด้านของวิทยุสื่อสารนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะผ่านทางโทรศัพท์เพื่อจะอำนวยนะคะอำนวยการต่างๆในเหตุนั้นเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหาเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนแก้นะคะแต่เราเป็นฟันเฟืองที่จะประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะมาร่วมแก้ปัญหานั้นๆให้ภัยเหล่านั้นหมดไปดังนั้นเนี่ยเราทำกันทุกวันนะคะซึ่งหน่วยงานเราเกิดมาก่อน169ก่อนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเราดำเนินการเรื่องสายนี้มาก่อนนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมาเกิดมา22ปีโรงพยาบาลสกลนครเกิดมากี่ปีคะค่ะนั่นเป็นคำตอบว่าเราทำงานมาค่อนข้างนานแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าความพร้อมที่เรามีในการประสานงานเรามีความพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะหวังว่าพรุ่งนี้นะคะทีมผู้ชีพกู้ภัยรวมทั้งทีม ALS ที่เป็นทีมคุณหมอคุณพยาบาลที่จะเข้าร่วมจะมีทั้ง EOC นะคะจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองแพทย์นะคะรองผู้บริหารฝ่ายการแพทย์เข้าเป็น EOC นะคะและเสร็จแล้วก็จะมีแพทย์วิทยาศาสตร์ฉุกเฉินเป็นหัวหน้าชุดในการฝ่อหีนะคะสำหรับทีมแอคชั่นนะคะแต่สำหรับของ169จะเป็นทีมประสานงานเบื้องต้นนะคะพอติดจ็อบนี้เสร็จแล้วนะคะ
ปิดจ็อบรับเรื่องนี้ก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ที่จะดำเนินการทั้งหมดในการซ้อมแผนพรุ่งนี้ก็จะเป็นทีมของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมดเกินความคาดหมายจริงๆนะคะฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจมั้ยคะเสียดายเราไม่ได้ถ่ายทอดสดเนาะชื่นใจแทนคนจังหวัดสกลนครจังหวัดข้างเคียงนะคะมุกดาหารกาฬสินธุ์นครพนมบางอำเภอมาใช้บริการของเรานะชื่นใจค่ะว่าศักยภาพของจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยมั้ยคะยกระดับเป็นระดับจังหวัดนะคะความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่ๆทุกภาคส่วนพี่ตำรวจก็พร้อมงานจราจรจะติดขัดจะอะไรก็แล้วแต่นะคะมาทันทีทันใดเตรียมการนะคะบอกว่าไม่ได้ฝึกซ้อมนะพรุ่งนี้เอาเสมือนจริงนะคะก็เห็นพี่เขาไปหลายรอบค่ะทีมงานยกขบวนมาใช้หนุ่มชุดดำ30กว่านายค่ะสาวๆก็อยากจะเสิร์ฟน้ำเป็นกำลังใจนะคะใช้หนุ่มชุดดำมาแบบว่ามีกำนันนกด้วยนะคะพรุ่งนี้ค่ะนะคะบอกว่าเนี่ยไม่ได้ซ้อมนะเอาเสมือนจริงเลยนะนะคะก็ชื่นอกชื่นใจนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าต่อไปเนี่ยต่อให้มีเหตุยังไงก็แล้วแต่ซึ่งเราก็ภาวนานะคะว่าอย่าได้เกิดเลยแต่ว่าเราก็มีความอบอุ่นใจนะคะว่าแน่นอนแหละพี่เขาพร้อมจะสนับสนุนเราทุกอย่างนะคะพี่ปภ.ก็เนี่ยถ้ากาศยานสกลนครเราโดนเรื่องข้อบกพร่องเรื่องอะไรนะบอกเจ้าที่ไม่เคยฝึกไฟจริงนะแล้วก็ไฟแรงดันนะพี่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมีหรือพี่จัดให้น้องพวกนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นนะเห็นทั้งเพลิงที่เพลิงจริงนะคะแล้วก็เป็นเพลิงไฟแรงดันนะทีนี้ข้อบกพร่องเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอญาตนำเรียนว่าเฮ้ยทำไมท่ากัศยานถึงพูดถึงเรื่องข้อบกพร่องและอย่างที่ทราบไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะคะวันนี้แคทเขามานะเขาบอกว่าเขาจะมาประเมินตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงพรุ่งนี้นะแคทก็คือกปทค่ะที่พูดถึงนะคะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะเขาก็เป็นเหมือนมอนิเตอร์เพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเขาพูดจริงทำจริงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะขออนุญาตป้าปิ่นไม่รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเราบอกว่าคุณด้านเซฟตี้ด้านซีเคียวริตี้เฮ้ยคุณมีข้อบกพร่องเยอะแยะเลยสกลนครของเรานะยังไม่ทันไรเลยแก้เรียบร้อยละเวลาเราจะแก้ไขเราทำยังไงเราจะต้องเสนอแผนเข้าไปว่าเข้าไปในระบบเขาเรียกระบบเอฟปิระบบเราจะทำแผนอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรนะปรากฏของเราเนี่ยเรียบร้อยละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ซ้อมจริงแล้วก็รายงานผลเข้าไปเลยนะคะว่าเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องด้านการแพทย์นะพี่เขาบอกว่าเกิดก่อนโรงพยาบาลอีกนะฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะผู้โดยสารอยู่บนเครื่องสายการบินแจ้งมาบอกว่าเนี่ยผู้โดยสารภาวะมีภาวะผิดปกติเรื่องระบบทางเดินหายใจนะเราโทรไปนะบอกว่าผู้โดยสารอายุเท่าไหร่มีอาการอย่างไรบ้างซึ่งสถานการณ์นี้คือนักบินแจ้งมาที่ภาคพื้นก็รับมาอีกทีหนึ่งมาแจ้งเราก็โทร169เรายังไม่ทราบเลยค่ะว่าผู้โดยสารน่ะเป็นเพศอะไรเพราะว่าทุกคนพยายามที่จะยื้อชีวิตเขาให้มากที่สุดนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นชายหนุ่มไปเป็นทหารอยู่ภาคใต้นะน่าจะแบบนานๆอยากจะได้กลับบ้านทีนึงนะก็เลยไปเปลี่ยนเวรกับเพื่อนแล้วก็อยู่เวรนานเกินไปไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงพอนั่งเครื่องมาจะเรื่องความกดอากาศต่างๆนะทำให้การพักผ่อนไม่เพียงพอเขาก็เหมือนกับว่ามีช็อกบนเครื่องนะปรากฏว่าบนเครื่องลำน้ำก็โชคดีอ่ะมีคุณหมอเดินทางมาประมาณ5ท่านตอนนั้นก็ได้ช่วยเหลือโดยฉับพลันนะแล้วก็ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งก็เป็นอีกนะก็ทาง169นะเราก็ไปบอกว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินค่ะก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะเราก็เลยเข้าใจกันแล้วว่าต่อไปนี้บางทีเราก็จะมีแบบนี้นะเราก็เลยโอเคแล้วเราเข้าใจกันแล้วแล้วก็ในการเกิดสถานการณ์แบบนี้พี่เขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีท่าอากาศยานหรือบอกอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งมีแผนรองรับนะเราก็เชื่อมั่นได้นะคะว่าแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเครื่องลำหนึ่งก็ผู้สั่งอย่างน้อยก็ร้อยคนขึ้นไปนะสกลนครของเรามีโรงพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการภาคส่วนเอกชนนะที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐสกลไม่ว่าจะเป็นปรินซ์นะโรงพยาบาลที่อยู่ต่างอำเภออันนี้ก็มาร่วมฝึกซ้อมกับเรานะเราจะเห็นได้ว่าทางด้านสาธารณสุขเองก็มีความพร้อมนะคะถ้าเป็นระดับ2แล้วก็จะยกระดับภูมิภาคใช่ไหมคะฉันจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าต่อให้เป็นภัยระดับไหนก็แล้วแต่สกลนครเราอยู่แน่นอนค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ทุกท่านบนเวทียืนยันของการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะพูดเสียงดังๆหน่อยค่ะว่าพร้อมพร้อมชื่นใจจริงๆเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์สมมุติเรายกระดับเป็นเรื่องของการซ้อมในระดับจังหวัดแล้วนะคะนอกจากท่านจะได้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยสถานการณ์จะคลี่คลายอย่าลืมดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะและที่สำคัญต้องไม่ประมาทด้วยค่ะวันนี้ในเวทีเสวนาของการซ้อมแผนกรณีที่จะเกิดในสถานการณ์ของอากาศยานถลายออกนอกทางวิ่งตลอดจนเรื่องของการจับตัวประกันที่จะมีขึ้น2กรณีทั้งในช่วงบ่ายกับการซ้อมแผนบนโต๊ะและในวันพรุ่งนี้กับการซ้อมแผนณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราได้พบเห็นเรื่องราวของความพร้อมของแต่ละหน่วยงานแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะผ่านไปอย่างราบรื่นและก็สุดท้ายเราจะได้มาถอดบทเรียนด้วยกันโดยมีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครทำหน้าที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดของทั้งวันนี้วันพรุ่งนี้และนำมาประมวลภาพเหตุการณ์เพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อให้เป็นแผนในการซ้อมในระดับจังหวัดและเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านบนเวทีขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะ